เอาโยเกิร์ตไหมโยเกิร์ตไหมฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะเช้าวันนี้ก็เป็นวันพุธเรามีนัดกันที่อำเภอเราจะเดินทางไปที่อำเภอเขานัดเราบ่ายวงนั่นแหละทุกคนแต่ว่าเบลจะไปก่อนเพราะว่าเรามีธุระจะต้องไปต่อเพราะเรามีรถคันเดียวพี่เขยก็ตอนแรกว่าจะไปโรงพยาบาลนั่นประมาณอ่า ห้าโมงเย็นเพราะว่าเราต้องเข้าไปเยี่ยมหลวงตาทุกๆวันประมาณห้าโมงเย็นเขาเปิดให้เข้าเยี่ยมเนาะแต่ว่าที่โรงพยาบาลคุณพยาบาลเขาโทรมาบอกว่าให้เราเข้าไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคุณหมอจะเข้ามาตรวจแล้วก็จะย้ายผู้ปว่วยายหลวงตามาอยู่ในห้องธรรมดาตอนแรกก็อยู่ในห้องไอซให้ห้องในห้องไ c ซีเขาไม่ให้ญาติเฝ้านะทุกคนเขาก็เขาจะ้อกันเองแล้วก็ให้เรากลับมาที่บ้านพอมีธุรักเขาจะโทรมาหาเราให้เราเข้าไป เขาก็เลยโทรมาตอนประมาณ9ก้ามงก็เลยแต่งตัวกันอะไรเรียบร้อยก็จะแวะไปที่อำเภอก่อนว่าไปถามเขาดูก่อนว่าเขาจะาให้เราทํำไหมเบลก็จะไปบอกเขาว่าเบลจะพาะป้านเนี่ยไปที่โรงพยาบาลไม่ไม่ว่างตอนบ่ายเนี่ยจะได้ไหมอะไรแบบนี้เนาะ ก็จะเข้าไปดูในตัวอำเภอว่าเขาจะให้เราหรือเปล่านะทุกคนแวะไปที่อำเภอก่อนทีนี้ทุกคนพอแวะเข้าไปถามเขาเขาก็เลยเห็นเรามานั่งนี้เนาะเขาก็เลยถามว่ามาถ่ายแบบประชาชนหรอคะเบลก็เลยว่าไม่ได้มาถ่ายัตรประชาชนค่ะมาที่นัดไว้วันพุธอะ่ะนัดไว้กี่โมงคะเขาก็ถามอย่างนี้เบลก็เลยตอบว่านัดไวว่ายโมงครึง่งแล้วมาทําไมตอนนี้เขาบอกง,อองี้ก็<อ><อ>มีธุระจะไปที่ในตัวจังหวัดก็เลยมาก่อนทําให้ก่อนได้ไหมเบลก็เขาเบลก็ถามเขาอย่างนี้เนาะเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้ยังไงก็ ต้องมาตามนัดไปธุระก,ก่อนเลยค่ะค่อยกลับมาตอนบ่ายโมงเขาพูดอย่างนี้เลยนะเบลก็เลยไม่พูดอะไรแล้วเบลก็เลยเดินออกไปทุกคนพอเบลเดินออกไปรู้ไหมเบลก็บน่นเบลก็บ่นนั่นแหละเบลก็ไม่ได้บน่นต่อหน้าเขาหรอกเบลก็เดินออกมาแล้วกว่า จะออกจากประตูแล้วเบลกบ็บ่นพอวันที่นัดกันมานั่งรอจนถึงสี่โมงเย็นก็ไม่ทําอะไรให้เบลก็บ่นเป็นภาษาอีสานนะก็เพราะเฮ็ดอีหยังห,ยห้ยหานั่งรอจนบาซีโมงแรงพอมาวันนี้อ่ะเราจะมาก่อนนะทาก่อนให้เราก็ไม่ได้เบลก็พูดอย่างนี้เนาะเบลก็พูดแล้วลอยแล้วก็เบลก็เดินออกไปแต่ว่าไม่ได้ว่าให้เขาหรอกเบลก็บ่นไปของเบลนั่นแหละเบลก็ได้เดินออกไปแล้วทีนี้ครอเดินไปขึ้นรถโมโหมากเลยนะทุกคน พราะว่าเบลมารอตั้งแต่ตอนนั้นก็พาลูกมารอแล้ววันที่วันที่เรามากับป้าน่พาป้ามาหาหมอก็คือรถยนต์เรารถส่วนตัวเราไม่มีเพราะว่าพี่เคยก็ต้องใช้ไปรับหลวงตาหลวงตาก็สําคัญเบลเองก็สําคัญป้าก็ไม่รู้จะไปทางไหนก่อนเออก็ให้เรามารอตั้งแต่สี่โมงเย็นก็คือไม่ได้วันที่มาร่างเอกสารไว้น่ะก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาพาลูกอ่ะนั่งมอเตอร์ไซค์มาอัดสีมาน้องอดินนั่งข้างหน้าเบลนั่งข้างหลังกับน้องอนณาพี่สาวเป็นคน ก็ให้ป้านั่งรอที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก่อนค่อยๆขับไปกลับไปรับไปส่งเออเบลก็มโมโหมากเลยนะวันวันนั้นที่มานั่งรอนะ่ะรู้ไหมเบลมานั่งรอเบลมานั่งรอเขาเขาบอกว่าเขาประชุมด่วนใช่ไหมพอประชุมด่วนถึงสี่โมงเย็นนะ่ะคนที่มันก็จะมีโต๊ะอยู่คนหนึ่งสองคนนั่งเขาบอกว่าติดต่อสอบถามพอเขาเห็นเรามานั่งรอนาน,านๆเขาก็เลยถามแล้ว่ามานั่งรออะไรเบลก็เลยว่ามานั่งรอเดนนี่แหละ ปหลัดอำเภอว่าจะมาแบบย้ายลูกข้อทะเบียนบ้านคนที่ติดต่อสถานเขาว่าเขากลับไปแล้วเออทุกคนเบาอมานั่งรอนะ่ะเขากลับไปแล้วเแบลบก็โมโหนั่งอยู่ในรถเออเบโมโหมากเลยไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรเลยทุกคนทําไมต้องเป็นแบบนี้วะอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพอเบลไปโรงพยาบาลใช่ไหมพอเบลพี่เขยก็เลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปที่โรงพยาบาลกันก่อนไปที่โรงพยาบาลก่อนรีบไปถามเขาก่อนว่าในโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะให้อะไรอะไรยังไงเราก็รีบไปจ่ายเงินแล้วก็เผื่อว่าหมอมาตรวจเร็วได้ย้ายเร็วอะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อยรีบกลับมาเพราะว่าเรามีรถส่วนตัวไม่ได้ไม่มีปัญหาหรอกพี่พี่เขยก็ปลอบใจอย่างนี้นะทุกคน ก็คือรีบไปแล้วก็ไปกลับอะไปที่จังหวัดในตัวจังหวัดหนองบวัวลาพูแล้วก็กลับมาพี่เขยก็พาขับรถออกจากอําเภอไปที่ในตัวเมืองจังหวัดหนองบวัวลาพูนะทุกคนไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เราไปที่ห้องฉุกเฉินไปดูว่าเขาจะให้เราทาําอะไรบ้างเขาก็เอาใบเอกสารให้เราก็ไปจ่ายเงินที่การเงินแล้วเขาก็เลยบอกเราว่า เออคุณหมอยังไม่ออกจากห้องผ่าตัดเลยนะคะเดี๋ยวให้รอก่อนอะไรเงี้ยเออแล้วจะโทรเรียกเรามาทําไมบอกให้เรารีบมาทุกคนทุกเราก็กระตือรือล้อลอนมาโรงพยาบาลก็อีกอย่างหนึ่งพอเราไปที่อําเภอก็อีกอย่างหนึ่งเออไปอำเภอก็จริงมันไม่ตรงเวลานัดเขาเขาก็บอกให้เรากลับมาใหม่มเออก็ไม่เป็นไรเราก็มาที่ตรงนี้ก่อนแล้วคราวนี้พี่เคยก็บอกว่าเออที่ตรงนี้เดีย๋ยวยังไม่ยังไม่ได้จ่ายเงินคุณหมอก็ยังไม่มาตรวจมันออกจากห้องฉุกเฉินไม่ได้เราก็เลย ขับรถตีรถกลับมาที่นากลางใหม่พอขับรถกลับมาที่นากลางก็เที่ยงห้าสิบห้าเนาะก็บ่ายพอดีเแบลบก็เลยเข้ามานั่งรอทุกคนเข้ามานั่งรอเแบลบก็ไม่พูดอะไรก็เห็นเขายืนทํานู่นทํานี่อยู่ประหลัดอําเภอเขาก็ดีนะทุกคนเขาก็แบบว่าเออไม่ไม่ได้นั่งเฉยๆนะเข้ามาทํางานเขาก็ไปช่วยลูกน้องเอ่อถ่ายถ่ายบัตรประชาชนถ่ายเอกสารอะไรอย่างเงี้ยเออเขาดีนะ เขาแบบว่าไปช่วยลูกน้องทำํทำนู่นทํานี่เนาะเบลก็เลยนั่งนั่งรออยู่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เราวันวันนั้นที่เรามาวันจันทร์ใช่ไหมแล้วเราก็สอบสวนกันไปแล้วที่เขาเขียนใส่ใบรายงานนั่นแหละเบลก็ไปเรียกไปนั่งคุยกับนายอำเภอนั่นแหละเขาก็เขียนใบสอบสวนรายงานมาที่เมืองไทยกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยพ่อเป็นคนที่ไหนเป็นคนอะไรยังไงอะไรย่งเงี้ย สันสัชาติอะไรเขาก็ถามสอบสวนเราไปหลายๆอย่างแล้วก็ขอเอกสารก็คือรูปถ่ายน้องอดินหนึ่งรูป1น,นิ้วแล้วก็รูปถ่ายมูห่งแผน่นแล้วก็ เอกสารสเจ้าบ้านของเราของเมลแล้วก็ของพี่สาวที่เป็นพยานอะไรเงี้ยพอบ่ายโมงใช่ไหมเบลก็เข้าไปนั่งรอเบลก็นั่งดูอยู่ว่าเขาช่วยท่านอำเภอน่ะท่านนายอำเภอเนอ่ะเขาก็ช่วยลูกลูกน้องอถ่ายแบบประชาชนถ่ายเอกสารอยู่เขาก็เห็นเราไปนั่งรอแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเบลก็ไม่ได้เข้าไป<ร>ทักถ่าย<ร>เขาก็คือเราก็นัดกันไว้แล้วไงทุกคนเขาก็ไม่ได้เรียกเราเรียกอะไรเบลก็เห็นว่าคนมันอีกเจ้าหน้าที่ที่ทะเบียนราศัก์เขาก็มีคนอยู่ใช่ไหมเ่ะเบลก็เลยนั่งรอนั่งมองเฉยๆว่าเขาจะพูดอะไรหรือเปล่า แล้วคราวนี้สักพักหนึ่งเขาก็ถ่ายเอกสารของคิวคนนั้นเสร็จใช่ไหมในอำเภอเนี่ยเขาก็เลยเอาเอกสารที่เ,เขาเอาใส่ไว้ในโต๊ะกับเบลที่คุยกันวันนั้นอะ่ะมาให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษเออมาให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษเขาก็เลยว่าเออนั่งรอสักครู่นะคะเดี๋ยวคิวนี้เสร็จเดี๋ยวได้ทําเลยเขาก็พูดอย่างนี้เนาะพอคิวนั้นเสร็จเขาก็เรียกเราไปทําแต่ว่าในอำเภอเขาก็ไม่ได้อะไรมากมายเขาก็คุยแค่วันวัน,ว,นวันจันที่เราเขาคุยกับเบลนั่นแหละแค่นั้นก็พอแล้วแต่ว่า วันพุธที่เขาจะทําก็คือเนี่ยก็ก็เอาน้องอดินเข้าทะเบียนบ้านไทยเขาก็ให้เราเอาเอกสารถ่ายเอกสารแล้วก็ให้นายอำเภอเซ็นก็คือมันเสร็จตั้งแต่วันจันทร์แล้วอ่ะทุกคนมันเสร็จตั้งแต่วันจันทร์แล้วแต่ว่าเขาก็นัดเรามาวันพุธอีกไม่รู้จะนัดมาทําไมก็ทําให้มันเสร็จตั้งแต่วันจันทร์ก็น่าจะโอเคแล้วนะไม่เลยก็นัดมาวันพุธอีก นัดมาอีกเแบลบก็นั่งรอเแบลบก็นั่งมองแต่ว่าเบลก็ไม่ได้พูดอะไรเแบลบพูดแค่ตอนที่เแบลบตอนที่11บเอโมงที่เบลมาตอนนั้นแหละเบลพูดแค่นั้นแต่ว่าไม่ได้พูดกับใครเแบลบก็พูดไปล,ลอยแต่พูดเสียงดังพูดเสียงดังนะทุกคนเบลพูดเสียงดังโมโหก็พูดเสียงดังเหมือนกันเลยเพอมาหลายรอบแล้วก็หอบ,ห,อบหิว้วกระตงลูกมามันก็เหนื่อยนะงานมันก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่เขาคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษนะเขาก็บอกว่า เขาให้เหตุผลกับโย่ว่าน้องอด,ดีนะเกิดปี2018ตอนนั้นน่ะเขายังไม่มีเลขโ,โอนย้ายปลายทางให้มันก็เลยต้องมีปัญหาเวลาเด็กที่เขาเกิดเป็นคนต่างชาติเป็นลูกครึ่งที่จะย้ายเข้าทะเบียนบ้านไทยต้องได้สอบหมดเท่าเกิดปี2018 2019อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมละ่ะทุกคนเพราะตอนน้องอาาเกิดน้องอาาเพิ่งเกิดได้ปีเดียวใช่ไหมเขามีเลขอโอนปลายทางให้แล้วเขาเพิ่งเริ่มทําแต่ ตอนหลังที่น้องอดินเกิดก่อนอะตอนนั้นยังไม่มีเขาบอกว่าอย่างนี้เขาก็เลยได้สอบลบวก็ว่าโอเคไอ้สอบไม่สอบไม่เป็นไรหรอกทุกคนก็นัดมาบ่อยเลอเกินเออนัดมาบ่อยเลอเกินก็ทําให้เราก็สอบเราเราก็ไม่ได้เป็นคนโอ้โหเป็นคนอิหร่านก็จริงไม่ได้พกระเบิดเข้ามาในประเทศไทยคะเออเราก็ไม่ได้เอานิวเคลียร์อันใหญ่ๆแบกมาที่ประเทศไทยนะคะก็เป็นกลุ่มคนธรรมดาเนาะก็ทําให้มันเศษแค่นั้นแต่ว่าวันที่เบลไปทางบันพุทธน่ะเขาก็ เจ้าหน้าที่เขาก็รับเรื่องให้เซ็นเอกสารให้แล้วก็ถ่ายเอกสารกรอกเบลก็เซ็นยินยอมนู่นนี่นั่นแล้วก็เอาชื่อน้องอดินเข้าทะเบียนบ้านอย่างสมบูรณ์ทุกคนเออขอบคุณพระเจ้าโทรไปหาผัวผัวก็โอ้แตงยวนร้อนแตงยวนร้อใหญ่เลยทุกคนก็คือมันหลายรอบเราไปนี่รอบที่สี่นะถ้าไม่ได้ก็คือโวยแน่นอนค่ะมันหลายรอบมากก็คือจะนัดอะไรนักหนาวก็มันเสร็จตั้งแต่วันจันทร์แล้วแต่เขาก็ไม่ให้เราทําทุกคนอันนี้พูดตามความจริง สถานการณ์จริงที่เบลเจอเลยนะไม่ได้พูดแบบว่าเดี๋ยวนู้นแต่งเรื่องขึ้นนะอันนี้คือสถานการณ์จริงที่เบลเคยเจอแล้วเบลโมโหรู้ไหมทุกคนคลิปเคล็บอะไรเบลก็ไม่ได้ถ่ายเบลต้องนุ่นรถส่วนตัวเราก็ไม่มีเนาะมันก็ไม่ได้อยู่กับผัวเบลเองก็ไปอยู่ที่ไทยแล้วรถเบลก็ไม่ได้มีรถก็คืออาศัยรถพี่เขยไปแต่ว่าถ้าพี่เขยไม่อยู่ก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ให้พี่สาวไปพี่สาวก็คือทําทแกงเส้นไว้แล้วจ่นะาทุกคนทําแบบว่า แกงเส้นจะเปิดร้านแล้วอะ่ะก็ไปนู่นตีรถเข้าหนองบัวกลับมาที่นากลางกลับไปที่นากลางแล้วก็ไปที่หนองบัวใหม่เออแบบนี้เลยมันก็หลายเรื่องเราก็ต้องทามาหากินเนาะมันเสร็จตั้งแต่วันจันทรแล้วก็ไม่ทําให้เราเลยก็แบบโอ,อ้แบบนู้นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้เอาละไปอย่างงู้นอย่างนี้ออแต่เราก็พูดอะไรไม่ได้เพราะเราเป็นแค่ประชาชนตาดำๆไงทุกคนเราก็ได้แค่ตามๆที่เขาบอกเราแค่นั้นเองเนาะเข้าใจนะมันแต่ละอย่างมันเป็นขั้นเป็นตอนจะเอาคนเข้ามาประเทศไทยเป็นสัญ ชาติไทยนี่มันกว่าจะได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเออเราก็มาตามนัดเราก็มาแต่ว่าเรามองแล้วว่าเออมันน่าจะเสร็จตั้งแต่วันจันทร์เพราะว่าเขาก็ไม่ได้สอบสวนอะไรเบียวมากเขาก็ถามแค่พ่อเป็นคนที่ไหนเป็น เข้ามาเมืองไทยบ่อยไหมอะไรเงี้ยเขาถามอยู่แค่นี้แล้วก็ไม่ได้ถามอะไรมากแต่เขาก็ไม่ได้เรื่องมากกับเบลด้วยก็ไม่ได้ถามนู่นถามนี่ชักประวัติอะไรมากมายแต่ว่าในอำเภอเขาก็บอกว่าให้ลูกอ่ะพูดภาษาไทยด้วยนะอะไร่เงี้ยมันจะได้เปรียบมันจะได้อ่าเป็นเป็นมันจเก่งอะไรเงี้ยเขาก็พูดกับเราดีๆนะเขาก็ไม่ได้พูดว่าร้ายอะไรเราแต่ว่าเบลว่านัดบ่อยเกินเออมาหลายรอบเกินมันก็เลย มันก็เลยวุ่นวายไปหน่อยนะถ้ามาแบบว่าเออวันมารัดวันนี้แล้วก็มาอีกวันนึงน่าจะเสร็จเลยก็โอเคนะอันนี้สี่รอบนะที่วิวมามารอบแรกโอเคเขาติดประชุมไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรไม่ว่ากันก็นั่งรอเราก็มารอได้แต่พอมาอีกวันก็มาร่างไว้ก่อนมันยังไม่ถึงเวลาเพราะว่าเวลาที่เขาทำเดินเอกสารเขาเรียกโอนย้ายเด็กเข้า หรือนัดสอบเนี่ยเขาจะนัดแค่ตอนบ่ายเท่านั้นเขาบอกอย่างนี้เออเพราะว่าเราไปตอน11บเอ็ดโมงเขาเราก็กลัวเขาหนีไปอีกเราก็กลัวว่าเขาไม่อยู่เราก็เลยรีบไปทุกคนก็ไปเช้าไปก่อนแล้วว่าเขาไปเช้าเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นแต่พอบ่ายมาเผื่อเขาอยากไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเพลิออะไรอย่างนี้ไงเขาไม่อยู่ไงเราก็รีบไปพอรีบไปมันไม่ถึงเวลานัดเขาเขาก็แบบว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวกรอกเอกสารไว้ก่อนสอบสวนไว้ก่อนแล้วค่อยออนัดวันกันอีกทีค่อยมาออยื่นแล้วก็โยน ย้ายลูกเข้าทะเบียนบ้านเนาะเขาพูดอย่างนี้เออเราก็แบบโอเคก็มันก็เป็นขั้นเป็นตอนของเขานั่นแหละแต่มันก็หลายรอบเกินเนาะเราก็หอบขีชื่อกระเตงลูกไปเอาซรแบบว่าพี่สาวเบลขาดรายได้ไปหลายวันเลยทุกคนแต่ว่าก็เสร็จเรียบร้อยแลย้วแหละก็ย้ายน้องอดินเข้ามาในทะเบียนบ้านของ,ของพี่สาวเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์แล้วทุกคนก็คือโอเคทุกอย่างส่วนของเบลก็คือย้ายมาในสำนักทะเบียนบ้านของพี่สาวแล้วแล้วก็ถ่ายบัตรประชาชนใหม่เรียบร้อยเหลือแต่ว่าเบลจะต้องไปถ่ายอ่าพาสปอร์ต ใหม่เพราะว่าเบลเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ไม่รู้ว่าของเด็กต้องต้องถ่ายให,หม่ไหมแต่ว่าเบลก็ถามเจ้าหน้าที่นะเขาก็บอกว่าให้ไปติดต่อที่สถานทูตอิหร่านในกรุงเทพได้เลยว่าเขาจะให้เราถ่ายใหม่หรือเปล่าเนาะเบลก็ต้องโทรไปสอบถามเขาแต่ทุกอย่างตอนนี้ก็คือเรียบร้อยหมดแล้วทุกคนวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปที่เบลทากท็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเบลด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ